ความฝันเป็นจริงมาเจอเห็ดนางรมสีทองด้วยตัวเองแต่จุดนี้มาเจอจริงๆนี่นั่นน่ะค่ะโอ้โหดีใจจังเลยชมก่อนนะคะชมก่อนเหมือนฝันเลยเนี่ยดอกกำลังสวยดอกกำลังสวยเลยว้าวแต่นั่นแก่แล้วแต่แก่แล้วก็ยังกินได้หอมจังอยู่ทางนั้นด้วยนั่นนะคะยังมีอีกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้สวยจังดีใจอ่ะดีใจมากเลยอ่ะนี่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีคนมาเก็บหรือเปล่านั่นอีกกอหนึ่งอาจจะไม่เห็นอีกนะคะโอ้ยลืมลำรอบขอนอุ้ยยังมีอีกยังไม่หมดแต่อันนี้อู้หูอันนี้แก่ไปแล้วนี่ตรงนี้ก็มีตรงนั้นรู้สึกมีร่องรอยคนตัดอาจจะคนที่เคยมาเก็บค่ะอุ้ยนี่ไงคะนี่ไงนี่นั่นอีกเดี๋ยวพาไปดูอีกค่ะยังมีอีกนะคะยังไม่แก่เกินตรงไหนอะเมื่อกี้มองเห็นนี่ตรงนี้นี่ไงคะเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนไม่ใช่ถ้าเป็นคนตัดไม่อาจจะใช่ก็ได้นะคะเนี่ยว้าวนั่นไงยังมีดอกเล็กๆรู้สึกเป็นรอยคนตัดค่ะใช่ส่วนอันนี้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวขอพาเดินดูต่อยังตรงนี้ก็มีนั่นค่ะแล้วนี่หัวดีใจขอพาเดินดูก่อนนะคะเพื่อเจอเขาอีกไปดูสิมองตรงนู้นเหลืองๆเป็นแดดหรือว่าเป็นเห็ดก็ไม่รู้มีเฟิร์นด้วยดีใจจังโอ้มีผักเหมือนผักหนามเท่าที่เดินมายังไม่เห็นตรงจุดนี้มองยังไม่เห็นเห็ดอีกนะคะบริเวณป่านี้มันมีหลายจุดยังมองไม่เห็นแต่คิดว่าน่าจะมีอีกค่ะเดี๋ยวพาเดินดูขอนแป๊บหนึ่งเผื่อเจออีกที่อยู่ใกล้ๆกันแสดงว่าป่านี้จะมีนางรมสีทองอาจจะมีอยู่ทุกจุดเลยก็ได้ว้าวดีใจจริงๆนะเนี่ยเดินมาตรงจุดนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวกลับไปตัดก่อนนะคะยังมองไม่เห็นมันจะต้องเป็นขอนหรือไม่ก็เป็นตอไม้ที่ยืนต้นตายตรงจุดนี้มีแต่ต้นไม้เป็นๆนี่เหี่ยวนะเนี่ยมันอาจจะมีอีกแต่เดินยังไม่ถึง
เดินกลับไปตัดดีหน่อยยุงไม่มีไม่แน่นะคะเดินกลับไปตัดอาจจะเจออีกก็ได้นี่เป็นเห็ดนางรมสีทองที่เจอด้วยตนเองเป็นครั้งแรกค่ะเธอไปน้องเธอไปหมอกหมาค่ะเคลียร์ออกนอกทางให้แม่ด้วยที่ไปทำคลิปครั้งนั้นค่ะพี่ที่เดินป่าด้วยกันเป็นคนเจออันนี้เป็นเจอด้วยตัวเองนี่ไทยจังเลยชิปมังนะนะไปแล้วชิปมังเนี่ยจะไม่อยู่ให้เห็นนานเหมือนกับกระรอกนะคะวันนั้นก็ขอนเยอะโอ้ดีใจจังเหมือนฝันนึกว่าฝันไปนึกว่าฝันไปจริงๆเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้อยู่บนขอนตรงนั้นอีกแล้วก็อยู่ตรงอย่างนี้แล้วก็อยู่บนนั้นโอ้ยลืมให้ดูอยู่บนนี้ด้วยนั่นไงลืมให้ดูค่ะเนี่ยนั่นอ่ะโหแต่ไม่เป็นไรใช้ไม้สอยได้ไม้แต่เนี่ยมันเหมือนคนยืนแต่มันไม่ใช่หรอกค่ะเพราะถ้าเขาเก็บมากกว่านี้มันอาจจะเป็นรอยควางย้อนที่เดิมนี่ไงคะต้องขอโทษด้วยค่ะคลิปนี้ไม่ได้ตัดให้ดูมีแต่พาดูสวยนั่นนะคะเดี๋ยวที่ชอบนั่นนะสวยวันนี้ใจตรงนี้เอกนะคะนี่มีช่อเล็กเห็นเล็กๆอย่างนั้นนะถ้าโตช่อใหญ่แต่ก็คิดว่าต้องโตอีกค่ะเนี่ยไปดูอีกครั้งสวยจังเลยอ่ะอันนั้นถ้าหากดอกอ่อนๆอยู่ค่ะคงสวยแต่นี่ก็สวยยังกินได้ยังไม่เน่าอุ้ยสวยจังสวยจังเลยนั่นนะคะนี่ช่อเขายังเล็กอยู่ช่อนี้ไม่แน่นะวันนี้อาจจะมีอีกเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้อาจจะมีอีกขอโทษมากมากค่ะที่ไม่ได้ตัดเห็ดให้ท่านผู้ชมดูเป็นนั้นว่าคลิปนี้เป็นคลิปพาเดินหาเห็ดก็แล้วกันนะคะนั่นไงนั่นไงลักษณะของเหมือนกับเป็นขอนที่น่าจะมีเห็ดเกิดดูก่อนนะคะดูขอนนี้ก่อนดีนะไม่มีคนเลยค่ะไม่มีเนี่ยค่ะดูสิอาจจะเป็นอีกอาจจะอีกรุ่นหนึ่งดูสิลักษณะน่าจะมีเห็ดไม่มีค่ะอาจจะรุ่นต่อไปมองไม่เห็นจบคลิปจริงๆนะคะถ้าจะพาเดินต่อไปอีกมันจะน่าเบื่อเพราะว่าดูแต่ไม่เก็บต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยที่ไม่ให้เก็บให้ดูแล้วขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ